ันนี้ประเทศไทยเรารายงานผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่20ป่วยโควิดตายอีก23รายติดเชื้อใหม่2671ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19ในประเทศไทยกำลังเพิ่มขยายตัวที่น่ากังวลของกรมอนามัยก็คือการทิ้งหน้ากากอนามัยครับพนักงานเก็บขยะของสำนักงานเขตจตุจักรบอกว่าเป็นภาวะที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อมีการทิ้งปะปนอยู่ก็ต้องเก็บและต้องสัมผัสโดยตรงหยุดเธอจะทิ้งแบบนี้ไม่ได้นะเธอไม่เห็นข่าวตอนเช้าหรอการทิ้งแมสแบบนี้มันเป็นอันตรายต่อคนรอบข้างและคนเก็บขยะนะแต่ถ้าไม่ให้ฉันทิ้งแบบนี้จะให้ฉันทิ้งแบบไหนล่ะงั้นเราไปดูวิธีทิ้งที่ถูกต้องกันไปกันเลยจับที่ขอบและพับขึ้นในแนวยาว First, fold the mask by holding the edge and fold it half lengthwise 一首先我们把口罩给它再卸来我们用双手拿着我们的挂耳线把它轻轻地拉下来就可以了ขั้นตอนที่2จับที่ขอบแล้วพับขึ้นอีกครั้ง Second, grab the edge and fold it in half again 二我们用手拿住里面，给轻轻的按压下去，再把它对折一下。ขั้นตอนที่3พับหน้ากากอนามัยในแนวขวาโดยให้ไขคล้องหน้ากากอนามัยเท่ากัน Third, fold the mask horizontally so that the straps are in the same place both sides. 3再给它对折一下。ตอนที่4ม้วนหน้ากากอนามัยแล้วใช้สายคล้องมัดให้แน่น4 pull the mask and use the straps to tie it tightly 4再用挂耳线把它扎一下把口罩给它扎紧以后ขั้นตอนที่5ทิ้งหน้ากากอนามัยลงในถุงขยะสีแดงถุงพลาสติกใสหรือทิ้งในขวดพลาสติกที่แยกจากขยะชนิดอื่นๆDispose the mask in a red waste bag, plastic bag, or put it in a plastic bottle separated from other waste. 五，我们准备一个红塑料袋，放在里面红塑料袋。如果没有红塑料袋，就用普通塑料袋或者小塑料水瓶就可以了。ขั้นตอนที่6เมื่อทิ้งแล้วปิดปากถุงให้สนิทแล้วทิ้งลงในถังขยะอันตราย6. Close the waste bag tightly and dispose it in a hazardous waste bin. 6. 把它扎紧以后，然后我们把它放在废弃口罩的专用垃圾桶里面，这样就处理好了。และข้อสุดท้าย ทิ้งแล้วล้างมือให้สะอาด Finally, wash your hands. 7. 最后，马上把手清洗干净就可以了。เพื่อนๆอย่าลืมเก็บวิธีการนี้ไปใช้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราตัวแทนจากโครงการยุวทูตฝึกจิตอาสาสานต่อปณิธานความดีร่วมแรงร่วมใจต้านภัยโควิด-19 ของโรงเรียนสัมปทานสุวรรณราชวิทยาคารขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Goodbye เจ๊เจี๊ยบ